สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเจอกันเช่นทุกวันมาเจอกันเช่นทุกวันนะคะเห็นไหมคะครูหนูก็จะออกมาสไตล์นี้นะคะครูหนูเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นแม่ค้าออนไลน์รับเงินล้านนะคะใครอยากรับเงินล้านเราก็มารับพลังด้วยกันค่ะมาช่วยกันเก็บเงินล้านภาพชัดเสียงชัดนะคะวันนี้ก็มาเจอกันทุกวันนะคะเพราะว่าครูนูยืนหยัดนะคะว่าครูนูก็จะออกมาให้ความรู้ทุกวันนะคะจะไม่มีวันไหนค่ะที่ครูนูจะไม่ออกมานะคะถึงแม้ว่าเรามีธุระหรือว่ามีสิ่งที่ต้องไปทำนะคะเราก็จะรู้เวลาค่ะว่าถ้าไม่6 โมงนะคะหรือว่า2 ทุ่มครูนูก็จะต้องมายืนอยู่ช่องของครูนูเลยค่ะนะคะและแต่ว่าช่วงนี้นะคะไม่ได้พาทุกคนไปชมรับพลังธรรมชาติกับทุ่งนานะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมันจะมืดเร็วหน่อยค่ะก็เลยไม่ได้พาทุกคนไปรับธรรมชาตินะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็มาเจอกันทุกวัน2 ทุ่มนะคะยุคนี้เราจะเจอกันตอนไหนนะคะถ้าหากว่าใจเราตรงกันนะคะก็จะต้องมาเจอกันค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้มาชมสดเราก็มาดูย้อนหลังมาเจอกันย้อนหลังได้นะคะและวันนี้นะคะครูนูก็นำเทคนิคดีๆมาฝากทุกๆคนค่ะวันนี้ก็มาในหัวข้อนะคะที่ว่า3 เทคนิคนะคะที่เราจะต้องรู้นะคะถ้าหากว่าเราอยากที่จะทำออนไลน์นะคะเราควรต้องรู้เลยค่ะ3 เทคนิคที่ครูนูนำมาฝากในวันนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นเทคนิคที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปนะคะเพราะว่าการที่เราอย่างเช่นครูนูได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเราก็จะต้องเรียนรู้ฝึกฝนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามัวแต่ไม่สนใจเรื่องใหม่ๆนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองและก็นำสิ่งที่ดีๆนะคะมาแชร์มาส่งต่อให้กับผู้คนได้ใช่ไหมคะในเมื่อครูนูก็ยืนหยัดแล้วว่าครูนูอยากที่จะพัฒนาตัวเองในจุดๆนี้นะคะครูนูก็เลยจะต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะมาทำออนไลน์อยากจะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวใหม่ๆนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่มีประสบการณ์เลยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณน่ะไม่พาตัวของคุณเองนะคะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่พลาดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นครูนูคนนึงค่ะครูนูคือเรารู้นะคะว่าอนาคตวันข้างหน้ามันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมคะยุควันข้างหน้าเนี่ยจะไม่มีใครดูทีวีแล้วค่ะอย่างเช่นครูนูเองไม่ได้ดูทีวีนานแล้วค่ะก็ตั้งแต่ครูนูไปอยู่ที่ไต้หวันเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราไปดูทีวีเขาเราก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากดูนะคะแต่ยุคใหม่ๆยุคแรกๆนี่ก็ซื้อซีดีมาดูบ้างค่ะมาใส่เครื่องเล่นซีดีนะคะพากันซื้อเครื่องเล่นซีดีมาแต่ว่าพอหลังๆมานี่ทีวีนี่คือไม่ได้ดูเลยค่ะก็เกือบหลายปีค่ะเกือบ10 ปีเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้ดูทีวีแต่ว่าพอวันนี้จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเสียงดังหรือเปล่าไม่รู้นะคะพอดีมีไอตัวเล็กนะคะอยู่ข้างๆค่ะดูทีวีไม่ได้ดูทีวีหรอกค่ะก็ดูโทรศัพท์เช่นกันนะคะเห็นไหมคะแม้กระทั่งว่าเด็กก็ยังดูโทรศัพท์ใช่ไหมคะในเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่ายุคนี้มีแต่คนที่เสพแต่ว่าเราต้องเลือกเสพในสิ่งที่ดีๆค่ะอย่างเช่นลูกเราหลานเรานะคะถ้าหากว่าเขาดูทีวีนะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องเลือกสิ่งดีๆให้เขาดูนะคะไม่ใช่ว่าเราให้เขาดูโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าเขาดูในเรื่องไหนนะคะค่ะเข้าหัวข้อกันเลยนะคะวันนี้นะคะใครก็ตามไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนนะคะอาชีพใดก็ได้ค่ะเป็นแม่บ้านหรือว่าจะเป็นแม่ค้าเหมือนครูนูหรือว่าจะทำงานประจำนะคะเป็นพนักงานโรงงานนะคะคุณสามารถชาวไร่ชาวนานะคะถ้าหากอยากจะพัฒนาตัวเองยุคนี้นะคะสามารถที่จะเอาตัวของคุณเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะเพราะมันจะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะก้าวหน้าได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะค
คุณจะก้าวกระโดดค่ะพาชีวิตของคุณก้าวกระโดดไปได้อย่างสูงสุดแต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้นะคะคุณยังอยู่ยุคเดิมๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าวันนี้คุณไม่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะคุณยังติดกับทีวีใช่ไหมคะอีกไม่นานนี้ทีวีอาจจะไม่ได้ขายแล้วก็ได้นะคะเขาอาจจะเลิกผลิตทีวีไปเลยเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้เหมือนกับเป็นอวัยวะไอส่วนที่33เราเลยก็ว่าได้ใครปฏิเสธหรือเปล่าคะว่าถ้าตื่นมานอนมาเนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะจับมากที่สุดก็คือโทรศัพท์ค่ะดังนั้นแล้วพอเรารู้แล้วว่าเหมือนกับว่าอวัยวะในร่างกายของเรามี32แต่ว่าส่วนที่33นี่ก็คือโทรศัพท์ใช่ไหมคะค่ะข้อแรกนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณอยากที่จะนำสินค้ามาเสนอขายนะคะหรือว่าอยากที่จะมาสร้างตัวตนนะคะเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณในวันข้างหน้าหรือว่าอยากที่จะไปเริ่มนะคะทำธุรกิจออนไลน์นะคะสิ่งที่คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้นะคะก็คือเวลาที่คุณขึ้นมานะคะคุณจะต้องใส่ความกลัวลงไปค่ะเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะขายสินค้านะคะเราจะต้องมีการใส่ความกลัวให้กับลูกค้าอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณเป็นแม่ค้าขายประกันชีวิตใช่ไหมคะถ้าหากคุณไม่ใส่ความกลัวให้กับลูกค้าของคุณอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าคุณไม่ถ้าหากคุณพูดกับลูกค้าว่าวันนี้ถ้าไม่ซื้อประกันแล้วไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าคุณซื้อประกันไว้แล้วน่ะถ้าหากว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้นะคะมีโรคประจำตัวหรือว่าวันหนึ่งตรวจเจอคุณเป็นโรคประจำตัวอะไรก็ตามแล้วคุณจะมีค่าชดเชยแบบนี้นะคะเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องเสียค่านอนนะคะสามารถเบิกได้แบบนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเราใส่ความกลัวไปให้กับลูกค้าของเราค่ะเขาจะได้รู้สึกว่าเขาอยากจะซื้อประกันของเรานะคะหรือว่าถ้าหากว่าคุณขายสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษาใบหน้าใช่ไหมคะบางคนเป็นหน้าเป็นสิวแบบนี้นะคะถ้าหากว่าคุณไม่ใส่ความกลัวลงไปเวลาที่คุณขายให้ลูกค้านะคะมันก็อาจจะไม่น่าสนใจลูกค้าก็อาจจะไม่ซื้อสินค้าของคุณได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณขายผลิตภัณฑ์รักษาสิวคุณก็ต้องบอกว่าตอนนี้ลูกค้าหน้าเป็นสิวเยอะใช่ไหมคะถ้าหากว่าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่คะถ้าหากว่าอยากจะใช้สินค้าที่ตอบโจทย์ที่สามารถรักษาสิวรักษาฝ้าได้สามารถที่จะลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะเพราะว่าตัวนี้จะสามารถที่จะรักษาได้อย่างดีสวัสดีค่ะโค้ชกวางนะคะขอบคุณที่มารับพลังกับครูนูในวันนี้นะคะค่ะถ้าหากว่าเราใส่ความกลัวให้กับลูกค้าแล้วก็เหมือนกับว่าขอบคุณมากค่ะโค้ชกวางขอบคุณนะคะครูนูก็จะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นทุกๆวันค่ะเพื่อทุกคนเวลาที่มาเห็นเราและตัวเราเองเห็นนะคะก็จะได้รู้สึกดีใช่ไหมคะค่ะถ้าหากว่าลูกค้ารู้สึกว่าเราขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเราอ่ะไม่ได้ใส่ไปคำพูดให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขากลัวที่ว่าหน้าเขาจะเป็นสิวแบบเยอะกว่านี้แบบนี้นะคะแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะซื้อสินค้าเราใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราอ่ะใส่สรรพคุณนะคะแบบว่าพูดให้ดูน่าเชื่อถือนะคะจะทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าของเราได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นการที่เราออกมาอยู่หน้ากล้องก็เช่นกันค่ะเพราะว่ามีลูกค้าหรือว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะที่เขากลัวในสิ่งนี้ค่ะการออกหน้ากล้องนะคะถ้าหากว่าวันหนึ่งโลกแบบออนไลน์เนี่ยมันจะมาไอแรงมากๆใช่ทุกวันนี้มันก็แรงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้เรายังหยุดอยู่กับที่ใช่ไหมคะไม่ยอมที่จะเอาหน้ามาออกกล้องแล้วเราอ่ะก็จะไม่มีทางที่จะแบบทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าไปทันโลกได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นครูนูที่ครูนูขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ทุกวันนี้เพราะว่าครูนูกลัวเช่นกันค่ะครูนูกลัวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งสวัสดีค่ะป้าหน่อยขอบคุณมากๆนะคะที่มารับพลังกับครูนูทุกวันเลยขอบคุณค่ะครูนูก็จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังให้กับทุกๆคนนะคะค่ะการที่ครูนูขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะแล้วเพราะครูนูกลัวว่าวันหนึ่งถ้าอาชีพตลาดแม่ค้าตลาดนัดมันแบบตอนนี้มันก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มที่แบบว่าไม่มีลูกค้าที่จะไปเดินตลาดกันหรือว่ามีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปซื้อของกินหรือว่าอาจจะไปเดินเที่ยวแค่นั้นนะคะคุณหนูก็เลยกลัวค่ะกลัวที่ว่าถ้าเกิดวันนึงถ้าหากว่าฉันน่ะยังอยู่แต่ในตลาดถ้าเกิดว่าในตลาดนัดวันหน้าตลาดนัดมันเกิด
เจ๊งขึ้นมามันยุบขึ้นมาหลายที่ใช่ไหมคะแล้วครูหนูจะไปทำอาชีพอะไรต่อไปใช่ไหมคะครูหนูก็เลยเอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไอ้วันข้างหน้าน่ะสิ่งไหนมันมาแรงเพราะเราดูตลาดแล้วว่าตลาดวันข้างหน้าเนี่ยตลาดออนไลน์นี่มันจะเฟื่องฟูอย่างมากเลยค่ะและมันก็จะไม่มีสิ่งไหนที่จะมาเท่ากับการตลาดออนไลน์นะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่ครูหนูกลัวก็คือครูหนูกลัวว่าครูหนูจะไปหารายได้มาจากไหนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้ค่ะว่าเงินเขามาอยู่บนโลกออนไลน์หมดแล้วนะคะค่ะถ้าหากว่าคุณอยากที่จะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์อยากจะขายสินค้าตัวไหนก็ตามนะคะคุณจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องนำเรื่องของความกลัวมาใส่ให้กับลูกค้าของคุณนะคะเพราะว่าเวลาที่เขารู้สึกกลัวแล้วเขาจะซื้อสินค้าของคุณได้ค่ะแล้วก็ข้อ2เลยนะคะเทคนิคที่2ก็คือการที่คุณมีการเล่าเรื่องสตอรี่ของคุณค่ะให้กับลูกค้าฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของคุณเองหรือว่าสตอรี่เกี่ยวกับสินค้าของคุณนะคะเพราะว่าการที่เราเล่าสตอรี่เนี่ยไม่ใช่แต่ลูกค้านะคะที่ชอบฟังอย่างเราเองก็ชอบฟังค่ะว่าเพราะคนคนนั้นน่ะมาจากจุดไหนใช่ไหมคะหรือว่าสินค้าตัวนั้นน่ะความเป็นมามันเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเล่านะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะคะถ้าหากว่าเราอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์สิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องเล่าสตอรี่ของคุณออกมาก็คือใน Facebook ค่ะวันนี้ใน Facebook ของคุณเคยโพสต์สตอรี่หรือว่าไลฟ์สไตล์ของคุณให้คนได้รับรู้บ้างหรือเปล่าคะ บางครั้งคนเราอาจจะไม่ได้คิดถึงส่วนนั้นใช่มั้ยคะวันนึงอาจจะไม่ได้โพสต์อะไรเลยแบบว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีโลกส่วนตัวสูงไม่อยากจะเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังนะคะแต่ว่ายุคนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะอย่างเช่นครูนูก่อนที่จะเข้าขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะครูนูก็ชอบส่องของเพื่อนเช่นกันค่ะเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้เปลี่ยน mindset ใช่ไหมคะเราจะคอยไปส่องคนอื่นว่าเขาทำสิ่งไหนบ้างแบบทำยังไงบ้างเหมือนกับว่าสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านว่างั้นเถอะและยุคนี้ก็เป็นยุคที่ว่ามีการสอดรู้เช่นกันค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนนึงนะคะที่อยากขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะคุณจะต้องมีการลงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะในเฟซหรือว่าในเพจของคุณนะคะอาจจะเป็นแชร์บทความดีๆนะคะให้พลังใจหรือว่าให้แรงบันดาลใจเพราะคนยุคนี้นะคะยิ่งเขาอยู่กับอินเทอร์เน็ตยิ่งเขาอยู่กับสื่อบางจะมีบางกลุ่มที่แบบไปเสพในสิ่งที่มันลบๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาได้มาดูไลฟ์สไตล์ของเราหรือว่ามาดูสตอรี่ของเราที่แบบรู้สึกว่าเพิ่มพลังให้กับเขามันก็จะทำให้เขารู้สึกดีแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเขามาส่องเฟซของเราหรือว่ามาส่องเพจของเราแล้วเห็นเราไปโพสต์ในเรื่องที่แบบไร้พลังไม่ทำให้เขาไม่มีพลังขึ้นมามันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะอย่างเช่นเราก็เช่นกันถ้าเกิดว่าเราไปเห็นข่าวที่มันลบๆและรู้สึกว่ามันทำให้เราไม่รู้สึกดีไม่มีพลังเราก็ไม่อยากที่จะคบไม่อยากที่จะดูแล้วแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณศิรินันท์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มารับพลังกับคุณอูมวันนี้นะคะค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการที่เราเล่าสตอรี่ของเราให้กับผู้คนได้รับรู้ค่ะอย่างเช่นถ้าครูนูขึ้นมาก่อนหน้าที่ครูนูจะพูดจะไลฟ์ครูนูก็จะมีการเล่าสตอรี่ของครูนูใช่ไหมคะว่าครูนูก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นพนักงานประจำเคยเป็นพนักงานโรงงานและก็เป็นพอเรามาเป็นพนักงานโรงงานออกจากโรงงานแล้วเราก็มาเป็นแม่ค้าตลาดนัดและสิ่งที่ครูนูขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เพราะว่าครูนูกลัวว่าวันข้างหน้าครูนูกลัวเศรษฐกิจเพราะว่าเวลาที่คุณอูอยู่ในตลาดนัดนะคะแม่ค้าเขาจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เวลาที่เรารับ mindset แบบนั้นมาใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกไปกับเขาและมันก็จะทำให้เศรษฐกิจตัวเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราคิดพอเรารู้แล้วว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจของเราเองได้นะคะคุณอูก็เลยขึ้นมานะคะคุณอูก็จะเอาสตอรี่นี้มาเล่าด้วยนะคะและถ้าหากว่าใครอยากจะขึ้นมาขายสินค้าของคุณเองด้วยนะคะคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเล่าสตอรี่ของคุณเล่าสตอรี่ของสินค้าของคุณนะคะเล่าเรื่องราวต่างๆที่มันดีและมีประโยชน์และทำให้คนฟังมีพลังนะคะเล่าให้เขาฟังนะคะสวัสดีค่ะโค้ชพี่มด
ขอบคุณมากนะคะที่มารับพลังกับครูนูในวันนี้โค้ชพี่มดก็เป็นคนเก่งมากๆเลยขอบคุณมากค่ะตอนนี้เป็นคนเป็นแม่ค้าที่สวยมากๆนะคะตอนวันครูนูยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูไลฟ์นะคะพอดีช่วงนี้ยังยุ่งๆแต่ว่าเวลาที่เรายุ่งๆนะคะครูนูไม่เคยลืมเลยค่ะที่ว่าครูนูจะต้องออกมาไลฟ์ให้คุณค่ากับผู้คนนะคะเพราะว่าเราทำทุกๆวันมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเรารักเราชอบนะคะถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามค่ะครูนูจะต้องหาเวลานะคะมาทำในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าครูนูไม่ได้คิดว่ามันเป็นการออกมาเล่นๆนะคะเหมือนกับว่าครูนูรู้ว่ามันเป็นงานประจำของครูนูไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะโค้ชพี่มดขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะเทคนิคที่3เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนพลาดกันมากๆเลยค่ะก็คือการที่เราคิดเยอะค่ะเขาบอกว่าอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะขึ้นมาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะคุณจะต้องเอาหน้าออกกล้องอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะคนส่วนใหญ่มักจะกลัวค่ะจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้มันแบบไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะแต่หรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าการที่ออกมาสร้างตัวตนนี้มันอาจจะช้านะคะไม่อาจจะยังไม่ได้เงินแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะโค้ชพี่มด ค่ะบางครั้งก็เวลาที่เราขึ้นมาหน้ากล้องแล้วคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามันช้าการที่เราไม่ได้มาขายสินค้าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนแบบนี้นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าทำได้สักพักนึงอาจจะท้ออาจจะเบื่อนะคะเหมือนกับว่าชีวิตไม่ได้ไปไหนเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าการที่เราจะนำสินค้าตัวใดตัวหนึ่งมาขายสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนอื่นที่เราจะต้องรู้จักก็คือเทคนิคการที่เราจะต้องขายตัวของเราเองให้ได้ก่อนนะคะถ้าหากว่ายุคนี้ถ้าหากว่าใครที่ขายตัวเองเป็นนะคะก็จะทำให้มีคนที่เขาเชื่อใจเรานะรักเรานะคะมากกว่าการที่เราไม่ได้ออกมาสร้างตัวตนเลยค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่เราขายของอย่างเช่นโค้ชพี่มดเนี่ยค่ะถ้าหากว่าโค้ชพี่มดไม่เคยออกมาสร้างตัวตนเลยแล้วขึ้นมาขายสินค้าเวลาที่เราไปขายสินค้าลูกค้าก็อาจจะมีความไม่เชื่อใจแม่ค้ากลัวแม่ค้าโกงบ้างหรือว่าเราเองก็อาจจะกลัวลูกค้าโกงบ้างแบบนี้นะคะการที่แม่ค้าลูกค้ารู้ใจกันรู้จักเฟซรู้จักเพจของกันนะคะก็จะมีการที่ว่าโกงกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะคะขั้นแรกเลยมักจะคิดเยอะมากๆเลยค่ะคิดเยอะว่าฉันกลัวแบบว่าไม่มีใครมาดูฉันไม่มีใครที่จะมาฟังฉันแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะคิดเรื่องเงินค่ะถ้าหากว่าคุณคิดที่จะอยู่ในโลกออนไลน์แบบยั่งยืนนะคะสิ่งแรกที่คุณขึ้นมาสร้างตัวตนคุณอย่าได้คิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักค่ะคุณคิดถึงความสุขนะคะอย่างเช่นครูนูนะคะครูนูออกมาทุกวันนี้นะคะเราถ้าหากว่าครูนูอ่ะคิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักใช่ไหมคะครูนูก็จะรู้สึกว่าฉันออกมาทุกวันเนี้ยออกมาพูดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เห็นมีใครมาฟังฉันเลยฉันไม่ทำแล้วแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้ถ้าครูนูคิดแบบนี้ก็คือครูนูจะคิดเรื่องเงินเป็นหลักค่ะแต่ตอนนี้ครูนูรู้แล้วค่ะว่าการที่เราออกมาสร้างตัวตนมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าการที่เรากว่าที่เราจะทำให้คนที่รักเราหรือว่าเชื่อใจในตัวเรานะคะถ้าหากว่าเราออกมาทำทุกๆวันนะคะเขารู้ว่าเราทำเอาจริงเอาจังไม่ได้มาทำเล่นๆนะคะเราคิดถึงชัยชนะวันข้างหน้าคิดถึงเส้นชัยวันข้างหน้าค่ะนะคะถ้าหากว่าใครคิดว่าถ้าหากว่าฉันขึ้นมาได้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ฉันมีความรู้สึกท้อแท้เหลือเกินเพราะว่าไม่มีใครดูฉันเลยไม่มีใครมาซื้อสินค้าของฉันเลยแบบนี้นะคะถ้าหากว่าคุณเอาเงินเป็นตัวตั้งน่ะมันจะทำให้คุณพลาดค่ะอย่าได้เอาเงินเป็นตัวตั้งนะคะขอให้คุณเอาใจของคุณเป็นตัวตั้งค่ะที่ครูนูยืนหยัดอยู่ในช่องของครูนูทุกๆวันนี้นะคะเพราะว่าครูนูรู้สึกว่าครูนูออกมาพูดออกมาไลฟ์ครูนูมีความสุขค่ะและก็มันทำให้ครูนูรู้สึกว่าครูนูพัฒนาตัวของครูนูเพิ่มมากขึ้นทุกวันและคนที่เคยดูเราใช่ไหมคะเขาก็เห็นว่าเราพัฒนาขึ้นเขาก็มีความสุขและบางคนเขาอาจจะอยากที่จะพัฒนาตัวเราตัวเขา ให้เหมือนที่ครูนูพัฒนาขึ้นมาได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคนเรามันแต่ละคนมันแตกต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะคะ
ถ้าหากว่าใครที่อยากจะทำธุรกิจออนไลน์คุณอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งนะคะคุณจะต้องเอาใจของคุณเป็นตัวตั้งค่ะและก็มองผลสวัสดีค่ะโค้ชเมย์ขอบคุณมากนะคะที่มารับพลังกับคุณนูในวันนี้ขอบคุณค่ะคุณนูใส่สีเหลืองแล้วขึ้นกล้องมากเลยค่ะ เดี๋ยวต้องซื้อเดี๋ยวคุณนูจะหาซื้อแต่สีเหลืองมาใส่ทุกวันเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะค่ะถ้าหากว่าคุณออกหน้ากล้องนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนครูนูนี่แหละค่ะว่าเราอะรู้สึกดีขึ้นสวยขึ้นนะคะและความสามารถของเราที่เราทำทุกๆวันนะคะมันไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะมันอยู่ในตัวคุณค่ะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจในตัวเองและรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะและในเมื่อคุณรักตัวเองขึ้นทุกวันนะคะคุณก็อยากจะส่งต่อความรักส่งต่อคุณค่าให้กับผู้คนนะคะเพราะว่ามันมีอีกเยอะแยะมากมายค่ะทั้งที่เขามาดูเราสดหรือว่ามาดูย้อนหลังนะคะเขาจะรู้สึกดีค่ะที่เขารู้ว่ามีใครคนหนึ่งนะคะที่คอยมาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรามัวแต่คิดถึงแต่เรื่องเงินเป็นหลักฉันทำได้เดือน2เดือนก็ยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้ตังค์เลยฉันไม่ทำแล้วแบบนี้นะคะถ้าหากครูนูคิดอย่างนั้นครูนูก็คงจะไม่ทำไปนานแล้วค่ะแต่ครูนูรู้สึกว่าครูนูทำทุกๆวันแล้วมันมีความสุขใช่ไหมคะก็เลยอยากจะมาทำทุกๆวันนะคะแล้วก็ยืนหยัดว่าจะทำอยู่ทุกๆวันอย่างนี้นะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะเดี๋ยวคุณนูทบทวนให้อีกทีนะคะ1เทคนิค3เทคนิคนะคะที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่มาจะมาทำโลกออนไลน์นะคะ1ก็คือใส่ความกลัวนะคะความกลัวในเรื่องที่ว่าลูกค้ากลัวว่าถ้าไม่ซื้อสินค้ากับเราแล้วเขาจะได้รับผลอะไรนะคะอย่างเช่นการขายประกันที่คุณนูยกไปนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ซื้อประกันจากเราเขาอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเวลาที่เขาเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนึงนะคะแล้วก็เทคนิคที่2ก็คือเวลาที่เราจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีการเล่าสตอรี่ให้กับลูกค้าหรือว่าคนฟังนะคะว่าสินค้าตัวนั้นเขามีประโยชน์แบบไหนนะคะหรือว่าตัวของเราเองเนี่ยสตอรี่ของเราน่ะเป็นแบบไหนนะคะและก็ในเฟซของเรา ในเพจของเรานะคะเราก็ควรที่จะใส่หรือว่าโพสต์ในสิ่งที่มันมีประโยชน์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็3เลยค่ะอย่าได้คิดเยอะนะคะเวลาที่คุณขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ใช่ค่ะโค้ชพี่มดอย่าคิดเยอะนะคะแล้วก็เราออกมาแบบเนี้ยเราก็ทำเหมือนพี่มดใช่ไหมคะทำแบบสนุกนะคะมีความสุขนะคะพอเรามีความสุขมีความสนุกเงินก็ไหลเข้านะคะเพราะว่าคนเราทุกคนน่ะจะมีความรู้สึกอะไรแตกต่างกันไปนะคะถ้าหากว่าเรามัวแต่คิดเยอะเราก็จะไม่มีการได้เริ่มทำอะไรเลยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดอย่าได้คิดถึงตัวเงินเป็นหลักก่อนนะคะถ้าหากว่าวันนี้เรายังขายตัวเองไม่เป็นนะคะเราก็จะไม่สามารถขายสิ่งใดในโลกนี้ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังมาเติมพลังให้กันนะคะมารับพลังกับครูนูนะคะครูนูก็จะคอยมาเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนในทุกๆวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูนูด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ใครนะคะที่สนใจอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะอยากจะออกมาสร้างตัวตนนะคะสามารถที่จะลงเรียนคอร์สออนไลน์กับครูนูได้ค่ะตอนนี้ครูนูมีคอร์สออนไลน์สร้างตัวตนยังไงสร้างรายได้ไม่รู้จบนะคะจะช่วยให้คุณหาตัวตนของคุณให้เจอและเอาสิ่งที่คุณรักสิ่งคุณชอบหรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยมาสร้างรายได้ให้กับคุณได้ยังไงสามารถติดตามได้ในคอร์สเลยค่ะใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะคะหรือว่าติดต่อมาที่ลิงก์และแอดที่ครูนูให้ไว้ค่ะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูนูด้วยนะคะและมาเจอกันได้ทุกๆวันค่ะที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะช่องนี้ครูนูเป็นนางเอกเลยค่ะค่ะแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย